าจจะได้กินขนมชนิดหนึ่งเขาบอกว่าหาได้ที่นี่ที่เดียวในโลกเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีชื่อว่าขนมหว่องฟ้ามู่ปั้นคอยทีคอยทีขนมหว่องฟ้ามู่ปั้นโอ้โหดิฉันก็เคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันค่ะหว่องฟ้ามู่ปั้นดิฉันไม่ได้สะกดผิดดิฉันอ่านตามนี้เลยนะหว่องฟ้ามู่ปั้นของชุมชนจีนแคระค่ะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะชุมชนจีนแคระห้วยกระบอกค่ะอุ้ยเขาอพยพกันมาหนีตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีแล้วขนมที่ว่านี้มันมีชื่อจีนๆแต่แปลเป็นไทยว่าขนมดอกไม้สีเหลืองโอ้ชื่อเพราะจังเลยนี่วงฟ้ามู่ปั้นหรือขนมดอกไม้สีเหลืองมีให้ชิมที่เดียวในประเทศไทยค่ะคุณวิโรจน์นะคะเจ้าของร้านอาลีกอเป็นคนนำสูตรเรื่องของการทำขนมปั้นเนี่ยชนิดนี้ที่ว่ามาจากบรรพบุรุษค่ะใช้แป้งผสมน้ำตาลทรายแดงใส่เนื้อมันเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนวดออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งโอ้เอาเข้าหม้อนึ่งคุณดูถั่วเขียวโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่คนแถวนั้นหรือว่าคนที่เขามีเชื้อสายจีนแทบจะไม่เคยไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักนี่ผมเคยเห็นครั้งแรกนี่นะไส้เนี่ยทำมาจากถั่วเขียวที่นึ่งค่ะโขกตำจนละเอียดแล้วเอาทั้งหมดนี่ไปนึ่งนึ่งประมาณ15นาทีออกมาลักษณะแบบนี้ลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านนี่ถ้าเกิดว่ากินหว่องฟ้ามู่ปั้นเห็นไหมกินกับชาจีนโบราณอร่อยกลมกล่อมดิฉันอยากลองชิมมั่งจังเลยร้านนี้เขาพัฒนานะคะให้คนเนี่ยชอบที่จะทานได้มากขึ้นคือไส้ขนมก็มีเปลี่ยนจากถั่วเขียวมาใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นกับถั่วเขียวเพิ่มให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทำให้ไส้เนียนมากยิ่งขึ้นขายชิ้นละ15บาทเท่านั้นเองอ่ะลองฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะคะเข้ายุคปัจจุบันเอาให้มันดูน่ากินมากขึ้นก็ใช้เนื้อมันผสมเต็มที่เลยกับตัวแป้งสีเหลืองก็ใช้เนื้อฟักทองเอาให้เป็นเข้ากับชื่อขนมว่าหว่องฟ้ามู่ปั้นดอกไม้สีเหลืองก็ให้ไปเหลืองจริงๆเลยส่วนไส้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไส้แบบโบราณหยาบๆครับคนรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้เขายังไม่ทานเขาจะทานอะไรที่ว่าออกเนียนๆผมก็เลยไปทำขึ้นมาใหม่พัฒนาตัวไส้ขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเก่าก็เหมือนบรรพบุรุษคือว่าให้เรามา1บาทแล้วก็ต้องสะสมให้ต่อไปต่อยอด 2-3 บาท 10 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับหว่องฟ้ามู่ปั้นค่ะคุณดีมมีว่างๆก็พาดิฉันไปราชบุรีหว่องฟ้ามู่ปั้นเรียกชื่อถูกก่อนเรียกชื่อให้ถูกก่อนเดี๋ยวถ้าเรียกถูกแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยพาไปนะโอ้ใครที่อยู่แถวราชบุรีก็ลองไปแวะชิมกันได้นะครับผม